นิกคุณาทิปฟาดไว้สวยไม่เอากระเช้าไม่ต้องรอรับผลที่ตามมาด้วยถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวสำหรับนิกคุณาทิปที่ออกมาพูดถึงกระติกผู้จัดการส่วนตัวของอดีตคนรักแตงโมหลังจากที่ถูกสื่อตั้งคำถามในทํานองว่า จากที่เคยรู้จักในอดีตอีกฝ่ายมีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรและจากการให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้ชาวเน็ตหลายคนเกิดความเข้าใจผิดและวิพากษ์วิจารณ์เจ้าตัวอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนโดยทอยคำหยาบคายต่อว่าต่างๆนานาล่าสุด นิกเคลื่อนไหวตัดสินใจที่จะดำเนินคดีกับบรรดาชาวเน็ตและเกรียนคีย์บอร์ดโดยเจ้าตัวได้โพสต์รายละเอียดเบื้องต้นลงบนอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพแคปเจอร์ข้อความหลักฐานจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ถูกส่งเข้ามาพร้อมกับข้อความว่าด่าคนอื่นเสียให้หายก็รับผลที่จะตามมานะครับไวสวยรวยกระเช้ารูเท่าไม่ถึงการไม่เอานะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ